คุณครับอาจารย์เพิ่มศักดิ์ต่อไปอาจารย์ยุทธพรนะครับแล้วต่อไปจะเป็นอาจารย์พนัสคุณสมบัติและอาจารย์เจตครับผมครับขอบคุณครับยุทธพรอิสระชัยคณบดีรัฐศาสตร์ม.สุโขทัยธรรมาธิราชครับสืบเนื่องจากเมื่อเช้านะครับที่ได้เสนอข้อเสนอไว้2ส่วนว่าการปฏิรูประยะสั้นเนี่ยก็คือการมีเวทีในการพูดคุยในการที่แก้ปัญหาคล้ายๆที่ท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยโดยตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากที่จะให้มีคู่ขนานไปกับช่วงการเลือกตั้งนะโดยรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะโดยสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนในเกิดเวทีตรงนี้ก็จะเป็นกลไกในการรับฟังความเห็นเสียงข้างน้อยเพื่อป้องกันการเลือกตั้งที่จะมีเรื่องความรุนแรงเนี่ยตามมานะครับสำหรับในส่วนที่เป็นการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาวเนี่ยนะครับจากงานวิจัยนะฮะที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับเรื่องการศึกษาปฏิรูปประเทศไทยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับก็จะพบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน 4-5 เรื่องใหญ่ๆนะฮะอันแรกก็คือว่าโจทย์เรากว้างเกินไปเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมีผลในการปฏิรูปการทำได้จริงเนี่ยจึงยากนะครับดังนั้นการปฏิรูปนั้นควรจะต้องเน้นที่ตัวกระบวนการมากกว่าที่ผลผลิตตรงปลายทางนะเอากระบวนการตรงนี้แหละครับเป็นเวทีที่จะให้คนทุกฝ่ายนั้นได้เข้ามาพูดคุยเจรจาถึงกฎกติกาข้อตกลงในสังคมต่อไปนะครับปัญหาประการที่2ก็คือว่าการปฏิรูปส่วนใหญ่นั้นมีวิธีคิดและวิธีการดำเนินการโดยวิธีคิดและกลไกของระบบราชการเพราะนั้นพอมีวิธีคิดแบบราชการในการเข้าถึงประชาชนและประชาชนจะเข้าถึงนั้นเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็วิธีคิดต่างๆก็จะถูกคิดในเชิงที่ทุกพื้นที่ต้องเหมือนกันหมดนะครับตามเงื่อนไขของระบบราชการต่างๆอันที่3ก็คือว่าการดำเนินการของภาครัฐเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนครับทำให้กระบวนการในการปฏิรูปนั้นไม่เชื่อมต่อกับประชาชนจึงไม่สามารถที่จะสร้างวิถีชีวิตหรือการเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการปฏิรูปที่เกิดขึ้นได้และอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับกระบวนการปฏิรูปนั้นสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการสำคัญกว่าผลผลิตปลายทางตรงนี้แหละครับจะสร้างวิถีชีวิตและวิธีคิดแบบประชาธิปไตยให้เกิดกับสังคมในระยะยาวนะครับประการที่4คือขาดการขยายฐานของการปฏิรูปเพราะว่าไม่ได้มีคนในทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ประชาชนเองก็ไม่รู้ช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงนะครับประการที่5ก็คือว่าขาดการนำไปใช้ต่อเนื่องจริงจังที่เป็นรูปธรรมและเมื่อสักครู่ข้อเสนอหลายท่านที่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับหรือว่ากระบวนการต่างๆที่ทุกพรรคนั้นควรจะต้องมาลงสัตยาบันก่อนการเลือกตั้งว่าเราจะเดินหน้าปฏิรูปและจะดำเนินอะไรต่อไปในกรอบระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับดังนั้นปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือว่าจะต้องทำอย่างไรให้หัวใจของการมีส่วนร่วมคือพี่น้องประชาชนนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นได้กลไกที่เป็นรูปธรรมก็คือว่าอาจจะให้ชุมชนท้องถิ่นหรือสถาบันวิชาการในพื้นที่เนี่ยนะครับออกแบบเวทีปฏิรูปของตนเองนะที่มีความแตกต่างหลากหลายตามสภาพของแต่ละแห่งนะแล้วก็โดยมีการเขียนรถแมพประเด็นที่ต้องการปฏิรูปวิธีดำเนินการงบประมาณที่ต้องการขึ้นมานะแล้วก็มีเครือข่ายอย่างเช่นที่เรากำลังเสนอเนี่ยนะครับว่าจะมีเครือข่ายในเรื่องการปฏิรูปหรือแม้กระทั่งอาจจะสปน.ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการพิจารณาความเป็นไปได้และอนุมัติในเรื่องของการสนับสนุนนะจะเป็นสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการอำนวยการสนับสนุนในเรื่อง ของสถานที่และการประชาสัมพันธ์นะเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้ครับก็จะทำให้การปฏิรูปนั้นเป็นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็ถูกออกแบบที่สอดคล้องกับในทุกพื้นที่ครับ